สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้นะครับวิดีโอสำหรับนักธุรกิจทุกคนเลยนะครับผมแนะนำเลยนะครับถ้าใช้ iPhone นะครับผมแนะนำแอปอันนี้ครับผมเดี๋ยวดูก่อน จำชื่อไม่ได้ Wanted3People นะครับ Wanted3People มันคือแอปอะไรใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องน้ำบัตรนะครับได้มาเยอะมากแล้วก็ต้องพิมพ์ใส่ในมือถือใช่ไหมครับจะหมดปัญหาพวกนี้ไปเลยครับ 100% หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทำเนี่ยโอเคอยู่โอเคอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันเลยนะครับผมโอเคแล้วก็บอกไว้ก่อนครับคือว่านำบัตรที่ผมจะสแกนเนี่ยผมอาจจะทำเป็นเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไร privacy policy ใช่ไหมครับโอเคครับอัดแล้วนะครับผมไอคอนนี้ครับปึ๊บนี่นะครับที่เห็นอยู่นะครับจะเห็นห้องผมหน่อยนะครับมีเพลย์อยู่นะครับฝากไว้ใช้นะครับโอเคที่เตรียมก็คือนำบัตรที่คุณต้องการสแกนนะครับผมนำบัตรที่ต้องการสแกนนะครับเขาจะหาสแกนอยู่นะครับโอเคอันดับแรกคือแผ่นแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะครับผมวางละเขาเห็นแล้วนะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็กดไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่มันต้องลองในสีเขียวครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่พื้นอาจจะมืดๆหน่อยจะดีกว่านะครับผมก็เลยเอาแผ่นอันนี้มานะครับแผ่นอันนี้มากล้องก็ถ่ายอยู่นะครับกล้องก็ถ่ายไปด้วยแล้วกันนะโอเคเรามาสแกนเห็นแล้วครับเป็นนำบัตรแล้วนะครับผมเราก็กดปึ๊บนะครับก็จะออกมาเป็นชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับเข้าไปปึ๊บก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่อยู่ต่างๆนะครับแล้วก็เก็บเป็นนำบัตรไว้ด้วยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมจะสแกนได้ปะวะนะครับคราวนี้เราลองนี่แล้วกันอันที่2ได้แล้วนะครับก็คือชื่อแล้วก็เนี่ยครับชื่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ตลอดเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับอีเมลอัดเดรสได้หมดนะครับได้มาหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสแกนนำบัตรมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็แค่กดว่า add contact ก็จะเข้าไปอยู่ใน contact เลยนะครับคราวนี้ลองภาษาญี่ปุ่นดูครับได้แล้วนะครับโอ้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมลองในภาษาไทยแล้วภาษาไทยไม่ได้นะครับภาษาไทยจะไม่ได้นะครับคราวนี้ถ้าแนวตั้งล่ะได้ไหมถ้าแนวตั้งล่ะได้ไหมนะครับน่าจะวิดีโอนี้คือเจอแต่เซ็นเซอร์นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับแนวตั้งครับคราวนี้ลองแนวตั้งดูครับออกมาแล้วครับผมนะครับมีเบอร์โทรมีอีเมลอัดเดรสนะครับที่อยู่ได้มาหมดเลยนะครับผมนะครับเวลาเราจะแก้ก็แก้ได้นะครับก็กดปุ่มแก้นะครับผมสามารถที่จะแก้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราโอเคก็ add contact เลยนะครับผมลองกด add contact ดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับ add contact ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมแอปนะครับที่สแกนนำบัตรนักธุรกิจทุกคนที่ใช้ iPhone นะครับผมแนะนำให้ดาวน์โหลดมาใช้ครับฟรีครับผมโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน
พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งกับหมูทดลองครับไปแล้วไว้ thank you